ป้าหมายหลักๆนะครับจะเชิญท่านมาร่วมนะครับแยกขยะเดี๋ยวนี้จากการรับฟังการกล่าวรายงานขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาวิธีการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นส่วนมากแล้วแต่นี้ลงด้านทางบ้านสามารถสร้างประโยชน์และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนจะลดจำนวนลงได้มากซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็รณรงค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปีนี้ว่าจะทำอย่างไรให้จังหวัดเรานั้นสะอาดให้หมู่บ้านเรานั้นสะอาดนะครับซึ่งถือว่าต้องอาศัยนะครับทั้งกระทรวงกรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับส่วนราชการก็ต้องปฏิบัตินะครับตามลำดับแต่ที่สำคัญก็คือของเรานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือมีตั้งแต่เทศบาลนะครับอบจ.เทศบาลอบต.นะครับต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติโดยตรงนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางมานะครับเพราะว่าทำอย่างไรนั้นขยะเกิดทุกวันทางเทศบาลถือว่าโชคดีนะครับบางแห่งนั้นแอบไปทิ้งในส่วนชาวบ้านแล้ววันนี้ผมกำลังแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนะครับบางคนนั้นนะครับขยะไปทิ้งเรามาพูดเรื่องเล็กๆนะครับนะครับใส่ถุงแล้วก็ทิ้งนะครับหลังบ้านนะครับร่วมกับฝ่ายศาสนาก็คือคณะกรรมการนะครับก็นำร่องไปแล้วนะครับทั้งบางหมู่บ้านบ้านฉะนั้นผมมีนโยบายที่จะให้ครบทุกหมู่บ้านแต่วันนี้เรามีรถ2คันยังไม่ทันที่สำคัญก็คือสุขภาพของทุกคนแต่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำไรขยะนั้นนะครับมีนโยบายดีเลิศแค่ไหนประเสริฐแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับแต่เราโชคดีนะครับในเขตเทศบาลนั้นนะครับทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายศาสนาก็คือด้วยมาคณะกรรมการนั้นเราทำงานร่วมมือกันทุกเรื่องนะครับเราร่วมมือกับรสต.นะครับตรงนี้และหลังจากนี้นะครับเราอยากฟังสิ่งดีๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาและเพียงพอนะครับสาวสพิตาจันมณีช่วงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสนะครับขอบคุณท่านนายกรัศมีเวดิงนะครับนายกเทศมนตรีตำบลการล้วนที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการนะครับให้ความรู้นะครับในเรื่องของขยะในวันนี้แล้วก็ผมจะขอส่งไปที่ตรงนี้ให้กับท่านแวดล้อมของเรานะครับในการต่อไปนะครับขอเชิญครับขอบคุณครับคอควายเศษอาหารงองงูผ่านไปฉันเสร็จยังคะเสร็จแล้วข้อ2นะคะมีเรื่องการคัดแยกเราต้องรู้ขยะแต่ละประเภทจะชื่ออะไรเอาไปใช้ยังไงเพราะฉะนั้นอันแรกต้องรู้ก่อนมันคืออะไรควายเศษผักงองงูสำลีเปื้อนเลือดเวลาสำลีที่จะแผ่อ่ะใครคือขยะรีไซเคิลข้อ4ค่ะข้อใดคือขยะอันตรายนะคะกอไก่ถ่านไฟฉายขอไข่หลอดนมคอควายขวดแก้วถามอยู่เลยจะบอกกันมันเลยจะมาเป็นไรวะมาถามจะรู้ไหมเดาค่ะไม่เป็นไรเดาเลยขอไข่พลาสติกกระป๋องน้ำหลังลมเนี่ยเทศบาลเป็นจัดการตอบเราไม่ต้องทำเองดีที่เทศบาลเลยคนไหนเล่นบอลฮะคนไหนครูอ่ะก็ได้ลูกค่ะไม่บอกนะเพราะเดี๋ยวเรามีถามหลังเรามีถามหลังอีกครั้งหนึ่งตอนสักปี57ปีนั้นน่าจะเป็นปีที่มีไฟไหม้บ่อขยะเยอะมากท่านดูข่าวนะคะไหม้จากต้นปียันปลายปีเป็น10-20แห่งค่ะวันนั้นปีนั้นร้อนจัดด้วยแต่ตัวนี้เป็นตัวจุดประเด็นแล้วไหม้ค่อนข้างรุนแรงตอนนั้นเกิดที่สมุทรปราการที่เรียกแพทย์สาวบอกขยะแพทย์สาวถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทบวงใหญ่แล้วถามค่ะดับไฟลำบากไหมคะแบบนี้เราชินกับว่าถ้าดับไฟปุ๊บฉีดน้ำถูกไหมแล้วนี่คือบ่อมันใหญ่มากเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีถนนตัดเป็นซอยๆเข้าไปฉีดให้ตายก็ไม่ถึงกันขยะมีที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะเจ้าของมันมีที่ว่า